นี่นะครับเนี่ยดอกสดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนกอ่ะก็จะนกกระจาบเนี่ยจะเข้ามากินนะครับน้ำหวานในเกสรนะครับพอกินน้ำหวานในเกสรหมดหรือบางทีดอกมันเริ่มแก่นะครับการเหยียบของนกนะครับการเกาะเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนถีบให้ขั้วตรงนี้มันหลุดลงมานะครับท่านสามารถรับชมช่องมัจฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดำน้ำยิงปลาป่วนหญ้าแพนโกล่าป่วนสาระขี่ม้าแอลป่วนผีและตกปลานะจ๊ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมป่วนแม่สอดสอดนะจ๊ะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงนกนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูดอกงิ้วแดงแต่ที่สำคัญเนี่ยนอกจากดอกงิ้วแดงนั้นเนี่ยมันมีนกด้วยนะครับจะมาทุกเดือนมกราคมนะครับต้นหนาวเนี่ยนะครับดอกงิ้วแดงจะบานแล้วดอกงิ้วแดงเนี่ยนอกจากใช้ทำน้ำงิ้วแล้วนะครับสรรพคุณก็ยังมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ริดสีดวงนะครับใช้เกสรดอกนะครับไปต้มกับน้ำแล้วก็ทานนะครับนั่นจะเป็นยาได้แล้วทั้งต้นสรรพคุณนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดใบนะครับรักษาแผลผู้พองแผลเรื้อรังนะครับทำได้หมดเลยนะครับลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับผมจะบอกหมดก็ไม่ได้นะครับมันเยอะมากนะครับสรรพคุณเขาดีจริงๆนะครับแต่ควรจะกินให้พอเหมาะและพอควรเพราะมันเป็นยานะครับถ้ากินมากกว่านั้นก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ดอกแห้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเอามาทำน้ำเงี้ยวนะครับทางภาคเหนือเนี่ยจะชอบกินกันนะครับอ่ะโม้มาเยอะละเดี๋ยวเราไปดูต้นงิ้วดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามช่องมาฉาจมปวนมาสอดและที่สำคัญนั่งดูโฆษณาให้น้องด้วยนะจ๊ะไปดูกันดีกว่าและนี่นะครับคือเส้นทางที่เราจะเดินทางกันไปนะครับก็คือหน้าบ้านผมเองนะครับในหน้าบ้านเนี้ยพื้นที่ในบ้านเนี้ยนะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่เศษนะครับส่วนโซนเนี้ยนะครับมันจะเป็นโซนป่าเก่านะครับแล้วก็มีบ้านเนี่ยปลูกเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยจะเป็นตะโขบป่านะครับอันนี้ก็จะเพาะพันธุ์แล้วก็ไปปลูกไว้ในไร่นะครับสามารถกดติดตามเพจมัจฉาจอมป่วนได้นะจ๊ะใน Facebook นะครับและนี่คือต้นงิ้วนะครับต้นงิ้วต้นใหญ่นี้นะครับจะเป็นต้นงิ้วที่ไม่มีหนามนะครับดูนะครับปกติคนจะคิดว่ามันต้องมีหนามไอ้งิ้วเนี่ยมันไม่มีหนามนะครับแล้วดอกมันจะใหญ่กว่างิ้วที่นกกำลังกินอยู่ตอนนี้นะครับคือดอกงิ้วตัวเนี้ยนะครับจะเป็นดอกที่ใหญ่นะครับดูนะอันนี้คือแห้งแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้งานก็คือเอามาทำน้ำเงี้ยวทำมากินเอามากินเนี่ยทำกับข้าวได้ละและนี่คือดอกสดเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าดอกงิ้วแดงพวกนี้มันต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือดอกสีหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสีหนึ่งอีกชนิดหนึ่งส่วนดอกนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนี่หันมาทางนี้ก่อนนะครับดูเจ้าที่เจ้าต้นนี้นะครับไม่มีหนามนะครับแต่ดอกเขาเนี่ยจะไม่แน่นหนามากนะครับแต่ก็เป็นดอกงิ้วแดงเหมือนกันทีนี้นะครับเราจะมาดูต้นนี้ต้นนี้เนี่ยมันมีหนามนะครับเป็นดอกงิ้วแดงป่านะครับนี่ได้ยินเสียงนกไหมมีนกนี่นะครับนี่เห็นไหมเห็นนกไหมเช้าๆแบบนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงนกจอแจกันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนกนานาพันธุ์นะครับไม่รู้นกอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยชอบมากินน้ำหวานนะครับแล้วมาจากไหนก็ไม่ทราบได้เนื่องจากว่าฤดูกาลนึงเขาก็จะมาครั้งนึงโดยที่เขาจะรู้เองโดยธรรมชาตินะครับมาว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูใต้ต้นดีกว่าว่าดอกงิ้วต้นนี้เป็นยังไงแต่ดอกงิ้วอ่ะสวยนะครับอันนี้ก็สรรพคุณจริงๆแล้วนะครับใบยอดอ่อนนะครับใช้รักษาแผลสดแผลผู้พองนะครับแผลอักเสบเรื้อรังได้หมดเลยนะครับสำหรับต้นงิ้วรากก็ได้นะครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ย52ประโยชน์เลยทีเดียวนะครับสำหรับต้นงิ้วแล้วก่อนที่เราจะไปดูดอกงิ้วต้นนี้นะครับเรามาดูผิวของต้นงิ้วก่อนนี่นะครับมุมนี้แสงไม่ได้เดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนนี่นะครับนี่ต้นงิ้วต้นนี้นะครับจะต่างจากต้นเมื่อกี้ต้นนี้จะมีหนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านนะครับเลือกที่จะไปหายมบาลแล้วก็เลือกออปชันดีๆนะครับว่าขอตัวเลือกต้นงิ้วที่ไม่มีหนามนะครับจะได้ไม่เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บอก ว่าไปนั่นนะครับใครที่คิดว่าชาตินี้ได้ไปแน่ๆนะครับต้นงิ้วนะครับมาบ้านผมได้นะมาฝึกปีนไว้ก่อนนะครับจะได้เวลาไปจริงๆจะได้ไม่เจ็บมาก
นี่นี่เดี๋ยวเราดูดิว่าเป็นยังไงนี่ครับอ๋อนี่นะครับมันก็จะมีการถ่ายเปลือกอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นยาเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นยาหมดเลยนะครับทั้งต้นนะครับเป็นยาหมดเลยนะครับโอเคอย่างนั้นเรามาดูกันนี่นะครับเรามาดูดอกนะครับดอกเนี่ยมันจะต่างกันออกไปนะครับดูนี่คือดอกสดนะครับเมื่อกี้เราเห็นจากตรงนู้นน่ะจะเป็นดอกใหญ่อันนี้จะเล็กกว่านะครับแล้วส่วนที่นี่นะครับอันเนี้ยจะเป็นเกสรต่างๆอึ๊บนี่นะครับนี่ก็จะเป็นดอกสดบุกป่าฝ่าดงกันเข้าไปนี่สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับดอกงิ้วนะครับอันเนี้ยนะครับสดๆแล้วจะมีเกสรอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปนั่งพูดคุยกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับนี่ตอนนี้ลูกสมุนผมมาแล้วเมนคูนนะครับแม่เป็นเปอร์เซียแล้วเรามาดูนี่นกพวกนี้ก็ไม่ตื่นเสียงผมด้วยนะผมเสียงดังนะครับดูนะครับผมชอบมากเลยอ่ะนกนะครับจะมาทุกปีนะครับทำให้รู้สึกว่าพวกเขายังคงอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าที่พักจริงๆอ่ะเขาอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าจะมาแค่ตามฤดูกาลเท่านั้นนะครับปากนกนะครับจะแหลมๆนะครับเป็นนกที่ดูดน้ำหวานคอดำหัวดำนะครับอกจะออกสีส้มอ่อนนะครับไปว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หลังบ้านอีกนะครับหลังบ้านมี 4-5 ต้นนะครับในอนาบริเวณบ้านนะครับแต่อันเนี้ยคือนอกเขตแล้วละนะครับก็มีอยู่ไม่มากไม่มายแล้วในแม่สอดนะครับถ้าโดนตัดกันไปเนี่ยก็คงไม่มีให้เราดูแล้วล่ะไปเราไปดูหลังบ้านกันดีกว่านู่นนะครับนู่นจะมีอยู่2ต้นนะครับโอ้มีกาด้วยนะครับสรรพสัตว์มาหมดเลยนะครับกาเกินนะครับเรามาดูต้นหลังบ้านนี่นะครับอันนั้นก็ใช่นะครับแต่หลังบ้านใกล้ๆบ้านเนี่ยจะมีต้นใหญ่มากอุ้ยว่าไงกั้นผูจุ๊บก่อนจุ๊บดีก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บโอเคก็ฝากกดติดตามช่องมะฉาจอมป่วนกันด้วยนะครับใครที่อยากได้สาระความรู้เกี่ยวกับการขี่ม้านะครับฝึกม้าก็ดูกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกหญ้าแพงโกล่าการลักน้ำนะครับสาระประโยชน์เยอะแยะนะครับส่วนใหญ่ทำเป็นสาระนะไร้สาระแล้วคนไม่ค่อยดูดวงมาทางสาระนะครับก็นี่ก็จะเป็นงิ้วหนามหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใหญ่กว่าเขานะครับต้นนี้นะครับ1ต้น2ต้น3ต้นนะครับ4ต้นนะครับแล้วก็จะมีนู่นอีกนะครับข้างหลังนู่นนะครับล้อมรอบบริเวณขอบพื้นที่ของที่ผืนนี้จะมีหมดเลยนะครับเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนป่าเก่านะครับแล้วก็มีบ้านเข้ามาเรื่อยๆเหมือนที่บอกไปนะครับแต่ถ้าไม่มีการตัดไม่มีการทำลายก็ดีนะก็จะเห็นแบบนี้ทุกปีนะครับอยากจะเก็บไว้นะครับถ่ายเก็บไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ให้ลูกให้หลานนะครับรุ่นหลังเนี่ยดูได้สักเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้ก็มีแต่ตึกรามบ้านช่องหมดแล้วเนาะถ้าดอกงิ้วบานจริงๆนะครับเต็มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับตอนนกมาเยอะๆนะครับนี่นะครับดอกงิ้วแดงนะครับแต่ดอกงิ้วอันเนี้ยมันมีหนามนะครับต้นนี้มีหนามนะครับเนี่ยนะครับที่ตุ่มๆเนี่ยคือดอกงิ้วทั้งหมดนะครับที่ยังไม่บานแล้วก็จะมีนกจอแจอยู่แบบนี้นะครับอันเนี้ยนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่านกพวกเนี้ยเป็นนกที่มีชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชหาดูนะครับว่ามันสายพันธุ์อะไรกันแน่นะครับแต่ทุกปีเนี่ยเขาจะมาเองนะครับเขารู้เวลาตลอดนะครับแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยจะมีต้นตะขบป่าด้วยนะครับนี่นะครับต้นตะขบป่าจะอยู่นี่อันนั้นต้นงิ้วต้นแรกใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือตะขบป่านะครับมันจะมีเวลาที่ช่วงของมันออกลูกเนี่ยก็จะมีค้างคาวแม่ไก่นะครับตัวใหญ่มากนะครับมาผมก็งงนะครับมาได้ยังไงนะครับเพิ่งมาได้ 2-3 ปีนะครับมากินตะขบป่านะครับใหญ่จริงๆโอเคเรามาดูนี่ดีกว่านะครับสรรพคุณก็บอกไปแล้วนะครับว่าใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนของต้นนะครับแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ใช่สาระสำคัญไม่ใช่ประเด็นนะครับที่เราจะมาคุยกันสาระสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือเราจะมาคุยเรื่องดอกงิ้วนะครับดอกงิ้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็น2สายพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นดอกใหญ่นะครับดอกนี้ดอกใหญ่ดอกเนี้ยดอกจากต้นงิ้วหนามเนี่ยมันจะเป็นดอกเล็กกว่านะครับถ้าเทียบกันทีนี้อันนี้คือ
สีที่เราเอามากินได้แล้วนะครับก็คือทำยังไงนะครับเวลาจะกินไม่ได้ยากนะครับไอ้ดอกแบบเนี้ยนะครับเราจะต้องเอาไปตากแห้งนะครับแล้วเอาเกสรตรงเนี้ยออกให้หมดเลยนะเพราะถ้าไม่เอาออกนะครับมันกินไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเป็นยาไหมมันเป็นยาได้ต้มชงอะไรเงี้ยได้นะครับเรามาดูกันวิธีนะครับนี่นะครับวิธีที่เราจะใช้ประโยชน์ก็คือเราต้องฉีกออกแบบนี้นะครับไอเนี้ยขั้วจะหนานะครับใหญ่เห็นไหมจะใหญ่กว่านะครับนี่นะครับเราฉีกออกโอ้โหสวยนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วจะมีเกสรด้านในเอาออกนะครับตัวนี้แล้วเราก็จะรูดนี่นะครับรูดเนี่ยออกนะครับรูดทีเนี้ยพอทําแบบนี้เสร็จใช่มั้ยเราก็เอาไปตากแดดตากแดดปุ๊บนะครับพอแห้งเราก็สามารถแพ็คนะครับขายได้นะครับเป็นกิโลนะครับความแพงก็แล้วแต่พื้นที่นะครับว่าแต่ละพื้นที่ชอบกินขนาดไหนถ้าชอบกินมากนะครับของก็จะหายากใช่มั้ยหมดไวนะครับคนแย่งกันมันก็จะมีราคาสูงนะครับบางที่ไม่ชอบกินกันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยแห้งนะครับแห้งเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลนี่เราแกะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันเนี้ยนี่นะครับเด็ดแบบเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราเอาไปทำน้ำเงี้ยวได้นะครับอันเนี้ยที่เขาไปทำน้ำเงี้ยวกันนะครับจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือของดอกใหญ่นะครับอันนี้คือของดอกใหญ่นี่นะครับดูไว้นะครับอันนี้จะเป็นดอกเล็กนะครับดอกเล็กเกสรเขาจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับนกจะชอบมาหาเจ้าดอกหนามนิ้วหนามนะครับนี่นะครับดึงง่ายๆเลยเห็นไหมนี่นะครับนี่คือเจ้านิ้วนี้นะครับแล้วเวลาแห้งนะครับมันก็จะเหมือนกันออกเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับเวลาแห้งมากๆก็เป็นสีน้ำตาลไปเลยอันเนี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะชอบเอามาแกงนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับความแตกต่างระหว่างดอกนิ้วเขาจะชอบเอามาแกงนะครับเป็นน้ำเงี้ยวนะครับบ้างก็แกงขายนะครับบ้างก็เก็บไว้ทำกินแต่ทำกินจริงๆก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกว่ากินไม่เป็นนะครับผมก็เลยอยากจะนำเสนอให้ดูว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นของธรรมชาติแล้วมันมีคุณประโยชน์ทางยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกินกันนะครับอาจจะมองข้ามนะครับซึ่งสำหรับหลายๆท่านที่ทราบกันดีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเงินนะครับขายได้กิโลหลายร้อยนะครับแล้วก็ยังคงเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับในหลายๆพื้นที่นอกมันก็จะดีแบบนี้นะครับในเมืองบางคนก็หาความสุขเสพสุขแบบนี้ไม่ได้นะครับไปหาอยากจะกินอะไรก็ต้องไปซื้อเอาแต่บ้านนอกเนี่ยเดินเก็บเอาก็ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันคลิปต่อไปนะครับถ้ากดติดตามช่องมาฉาจมปวดมาสอดไว้นะครับเราจะมาดูกันคลิปที่2สำหรับนิ้วเนี่ยยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพของนกนะครับตอนที่นกมาเยอะๆเลยนะตอนที่ดอกนิ้วบานจริงๆนะครับมันจะแดงเต็มเลยแล้วก็จะมีนกมาจอแจเยอะมากนะครับโอเคฝากไว้แค่นี้แหละนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องมาฉาจมปวนมาสอนแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็นั่งดูโฆษณาให้น้องด้วยนะจ๊ะอยากรู้สาระอะไรก็ดูในเพลย์ลิสต์นะครับสร้างไว้เยอะแยะเลยการลักน้ำนะครับขี่ม้านะครับปลูกหญ้าเพนกวล่าดำน้ำยิงปลานะครับโซนๆไปแหละตามภาษาผมนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรแปลกใหม่ๆมาให้ดูกันอีกนะครับไปละสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย